บ้านล่ะบ หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะมาเอาทุ่งนางัวของแต่ละคนพี่น้องมีทุ่งนางัวแล้วก็แม่น้ำหอมอันนี้เฮาสิเอาไปถิ่มนอกบ้านบ่ได้เดี๋ยวฝากนี่ฝากแม่น้อยทุ่งนางัวพี่น้องฝากเพิ่นเฮียนเพิ่นอยู่ทางนั้นทรงหน้าเอาฝากไปเพราะว่าต้องเอาไปถิ่มนอกบ้านเนาะฝากไปถิ่มนอกบ้านพี่น้องเอาไว้นั่นแหละแม่เนี่ยทุกคนใส่ขาวด้วยว่าใส่ไปไหนล่ะสายขาวเอาไปถิ่มไผ่ถิ่มมันเลยเจ้าเอาไปถิ่มแล้วก็เอาบ่แม่นดิเพิ่นเอาไปถิ่มไผ่ถิ่มมันตัวผู้ใดสิเอาไปให้บ่มีผัวไปให้ได้อย่าสู้คนนั้นเอาไปถิ่มนอกบ้านพุ่นเอาไปถิ่มนอกบ้านมีผู้ชายมาคนไปบัดนี้บ่มีบ่มีก็จะเอาไปเองเด้ไปเองไผ่ของแม่นเด้จ้ามันหลายเอาไปต้มกับปล่อยบ่เอาหอยได้ก็น้ําหอมไปใส่เฮียนเฮาพี่น้องได้ดีส่วนแนวบ่ดีนี่เฮาไปถิ่มนอกบ้านนอกหมู่บ้านเฮาพุ่นล่ะหมดพอหมดคุณหมอหมดเป็นนั้นว่าปุ่นสัมหะก็เรียบร้อยประมาณนี้พี่น้องแม่หมู่เฒ่าก็ทําบุญตักบาตรแล้วก็มาทําพิธีพระเพิ่นมาทําพิธีให้อันไปทางไหนไปทางที่ตะวันตกด้วยจ้าลูกลาลูกลาลูกลูกลูกเอาไปทิ้งบ่ไปน้ำไปเอาไปทิ้งทงทั้งทงทั้งทาบุญพี่น้องทางที่ตะวันตกจ้าจ้าประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าชมบรรยากาศสำหรับบุญสัมหะปีนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องสายกลับแล้วค่ะ